หยุดม็อบชนม็อบต้องหยุดที่นักการเมืองหมอไม่รับเย็บโจกหวานเจี๊ยบฟ้องบิ๊กตู่สั่งย้ายฟ้าผ่าสารปกครองไม่รับคดีโอกาสกลับตำรวจริบปรีต่อไป สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมกเกษตรชนะเสรีรชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันพุทธที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรที่นัดหมายรวมพลบ่ายวันนี้25พฤศจิกายนที่อนุสรีประชาธิปไตยก่อนจะเคลื่อนไปยังสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์ย่านเทเวศ แต่ก็เปลี่ยนเป้าใหม่ไปชุมนุมกันที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสำนักงานใหญ่แยกพระชิตรินั้นแต่ไม่ว่าจะเป็นที่ใดครับก็เป็นที่หวันเกรงกันว่าจะเกิดเหตุม็อบชนม็อบเหมือนที่เคยเกิดขึ้นที่หน้ารัฐสภาแล้วลุกลามบานปลายจนนําไปสู่สถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่แล้วเหตุประทะของการชุมนุมไม่ว่าจะเป็นการประทะก,กับเจ้าหน้าที่หรือมวลชนฝ่ายตรงข้ามจะเริ่มจากการ ที่นอกจากจะมีการหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของผู้ชุมนุมแล้วยังเซนเสมือนหน่วยรบแนวหน้าในการบุกทะลวงฝ่าแนวป้องกันสิ่งกีดขวางเพื่อไปสู่เป้าหมายช่วงที่ผ่านมาการ์คณะราษฎรจะมีโตโต้ปียรัตจงเทพอดีตผู้สมัครสสพักอนาคตใหม่เป็นหัวหน้าโดยมีกลุ่มนักเรียนอาชีวะและกาดเสื้อแดงซึ่งถือว่าเป็นกาดมืออาชีพมาร่วมทีมแบบไม่เปิดเผยตัวแต่มักจะใช้ชื่อเรียกรวมว่ากลุ่มกาดอาชีวะ เพื่อให้ภาพออกมาดูว่าพวกเขายังเป็นนักเรียนนักศึกษาแต่ล่าสุดในการชมุมนุมของกลุ่มเสื้อแดงที่ถนนอาสาเมื่อวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มีการประกาศจัดตั้งกาดภาคีเพื่อประชาชนอันเป็นการรวมตัวกันของกาดสุดกลุ่มเพื่อภาร,รกิจนี้อันประกอบไปด้วยกาดปลดแอกมวลชนอาสาราษฎรฝั่งทนฝั่งเฟืองฟันเฟืองประชาธิปไตยอาชีวะพิทักษ์ประชาชน และที่หือหาครับก็มีทีมบริการสเปเชียลฟอร์สซึ่งนำโดยคู่พรามพราม์พมจมปาอดีตคูฝึกหน่วยรบพิเศษเข้าร่วมพร้อมประกาศจะมาทำหน้าที่รวบรวมทีมอาสาสมัครเป็นการรบพิเศษให้กับคณะราษฎรล่าสุดโตโต้เปียรัตจงเทพหัวหน้ากาศคณะราษฎรครับก็ถูกตำรวจบกสบชถือหมายจับความผิด ตามมาตรา116ไปรวบตัวได้ที่ย่านตลาดสนามหลวง2ถนนเลียบคลองทวีวัฒนาเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วคราวนี้มาดูฝ่ายตรงข้ามของคณะรัษฎรกันบ้างครับที่ผ่านมากลุ่มที่เคลื่อนไหวที่มีจุดยืนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างกลุ่มไทยพักดีของหมอวรงเดชกิจวิกรมกลุ่มอดีตพระพุทธอิสระกลุ่มหมอเหรียญทองกลุ่มเชียร์ลุงหรือกระทั่งกลุ่มของบินบรรลือฤทธิ์ก็ไม่ได้มีการที่เป็นลักษณะที่เป็นหน่วยรบแนวหน้า แต่ล่าสุดครับได้มีการต,ตั้งกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าคณะแผ่นดินสยามนำโดยบัญชาปานิวัฒนสาธุอนุโมทามิและสุเมธตระกูลวุ่นหนูเพิ่งจะมีการนัดชุมนุมกันที่ถนนเรียบคลองพดุงกรุงกรเกษมตรงข้ามวัดมกุฏกษัตริยารามซึ่งไม่ไกลจากสำนักง,งานทรัพย์สินไปเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองกลุ่มนี้จึงถูกมองว่าเป็นสายฮาร์ดคอร์ของทางฝั่งนี้ครับ ีีน้มาทําความรู้จักกับแกนนําของคณะแผ่นดินสยามว่าเป็นใครมาจากไหนกันบ้างเริ่มจากป๋าชูวัตสเวดครับบัญชาปานิวัตนหัวหน้าข่าวอาชญากรรมหนังสือพิมพ์กระชอน .com ประธานอ,อปรพอรเขตคลองสานที่ปรึกษาสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยคนดังฝั่งทนมีคอนนคชั่นทั้งสายตำรวจและสายนักการเมืองครั้งหนึ่งช่วงต้นปี2561ครับมีคนของเสียโปโอ้อภิรัตรัชานนท เน็ตไอดอลสายดาร์กชื่อดังมาท้าตีท้าต่อยกับลูกน้องป๋าชูก่อนที่เสียโป้จะทักไปหาณชูบอกว่าน้าเป็นผู้ใหญ่อะไรให้เด็กจุงจมูกทั้งที่ไม่ได้รู้จักกันและว,ว่าแล้วแต่น้าเลยจะเอาอะไรกับยังไงกับผมก็ได้งานนั้นครับปาชูต่อสายไปยังวันอยู่บำรุงสสกทมพักเพื่อไทยเจ้าของสโลแกนใจถึงพึ่งได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง สุดท้ายเสียโป้ต้องกราบขอโทษผ่านทาง Facebook อ้างว่ามีมือที่3ทําให้เข้าใจผิดกันก็ถือว่าสงบศึกกันไปในข่าวนั้นในทางการเมืองครับปาชูเคยเคลื่อนไหวในนามกลุ่มคนฝั่งทนรักสันติต่อต้านกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเทียนรุสโรีประชาธิปไตยเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาและก็เคยมอบกุหลาบขาวยื่นหนังสือให้กำลังใจทหารที่กองทัพบกเมื่อกุมภาพันธ์2562ด้วย คนต่อมาอย่างสาธุอนุโมทามิชื่อเดิมก็คือวิโรธภูนสุขนักเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งเรื่องการจัดสรรขึ้นความถี่วิธีชุมชนและเคยร่วมผลักดันให้บรรจุคำว,ว่าพระพุทธศาสนาเป็นาศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญประจำฉบับปี2550สาธุมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อมดดำนายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาผู้แทนราษฎรแกนนำพรรคพลังประชารัฐพ่อของพิธีกรชื่อดังมดดำนั่นแหละครับ ถึงกับเคยมีการจดจองจัดตั้งพักพลังไทยดีเอาไว้ว่าเพื่อยองรองรับยำฉุกเฉินนะฮะโดยสาธุเนี่ยรั้งตำแหน่งหัวหน้าพักคลงสมัครรับเลือกตั้งสสครั้งล่าสุดในปี2562แต่ว่าไม่ได้รับเลือกส่วนอีกคนครับสุเมธตระกูลวุ้นหนูหรือเม่นอดีตกาดกลุ่มนักรบองค์ดำสมาชิกกลุ่มเซลลราชสิทธิ์และอดีตหัวหน้ากาดกปปสเวทีแจ้งวัฒนะ ปัจจุบันเป็นแกนนำศูนย์กลางประสานงานนักศึกษาอาชีวะประชาชนปกป้องสถาบันพระหมหากษัตริย์จะเห็นได้ว่าแกนนำของคณะนดินสยามล้วนเป็นเด็กนักการเมืองของฝ่ายรัฐบาลและคงจะมองเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากมองว่าเป็นกลุ่มจัดตั้งของนักการเมืองที่พร้อมจะประทะก,กับกลุ่มของคณะรัษฎรอันที่จริงในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานแบบนี้แทนที่นักการเมืองจะคอยห้ามปรามเพื่อไม่เกิดเหตรุรุนแรงเสียเลือดเสียเนือ้อ แต่กลับให้ท้ายคนของตัวเองส่งออกมาหาเรื่องหวังจะสร้างผลงานให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เห็นแบบทางที่ผิดๆเรื่องนี้ครับบิ๊กป้อมพลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกถึงกับออกมายืนยันว่าจะไม่มีการจัดม็อบชนม็อบเด็ดขาดปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจในการดูแลใช้กฎหมายและจะไม่มีการใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมเมื่อบิ๊กป้อมส่งสัญ,ญญาณออกมาแบบนี้ บรรดานักการเมืองเฮ้าเลี่ยนทั้งหลายก็ควรจะดูแลเด็กๆของตัวเองเอาไว้บ้างอย่าให้ออกมาก่อเรื่องจนลุกลามบาดปลายให้มันวุ่นวายนักเลยครับเรื่องของโจกหวานเจี๊ยบ พลตำรวจโฮโุโเชเช่ถักพานอดีตนายตำรวจใหญ่ในตำนานลูกเลิฟของเครือข่ายใหญ่ที่พยายามอย่างสุดตัวจะกลับเข้ารับราชการตำรวจอีกครั้งหลังถูกคำสั่งเด้งฟ้าผ่าจากปิกตต่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสชในสมัยนั้น <S <S ใช้อำนาจม .44 สั่งปลดพ้นจากตำรวจกลายเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ เข้ามานั่งตบยุงในตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหลังจากเงียบหายจากวงการไปพักเลียบาดแผลโจกหวานเจี๊ยบก็ออกมาเคลื่อนไหวเป็นข่าวตามสื่ออีกครั้งหนึ่งด้วยการตะเวนทำบุญสะดาะเคราะห์ขอพรให้กลับมาเป็นตำรวจอย่างยิ่งใหญ่และต่อด้วยการยื่นฟ้องลุงตู่ออกคำสั่งโดยมิชอบด้วยกฎหมายต่อสารปกครองเมื่อวันที่22กันยายนไม่นานมานี้ มาวันนี้ครับ24พฤศจิกายนศาลปกครองมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสาระบบเนื่องจากศาลเห็นว่าพลตำรวจโทสุรเชษมีหนังสือลงันที่20สิงหาคม2563ถึงนายกรัฐมนตรีและประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณาและมีคำสั่งให้เขากลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดเดิมคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งนายกรัฐมนตรีประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ต้องพิจารณาหนังสือของพลตำรวจโทสุรเชษให้แล้วเสร็จภายในวันที่18พฤศจิกายน2563หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วพลตำรวจโทสุรเชษยังไม่ทราบผลการพิจารณาจึงจะถือได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดังนั้นเมื่อนายกรัฐมนตรีและประลัดสำนักนายกรัฐมนตรียังไม่ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้พลตำรวจโทสุรเชษทราบ และหนังสือของพลตโทสุรเชษยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลึกกล่าวอีกนายหนึ่งก็คือยังไม่พ้นกำหนด90วันนับแต่วันที่นายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับหนังสือของพลตโทสุรเชษการที่พลตโทสุรเชษยื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่22กันยายน63จึงไม่อาจถือได้ว่าพลตโทสุรเชษเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย จึงยังไม่มีสิทธิ์ฟ้องนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีต่อศาลศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องของพลตำรวจโทสุเชตไว้พิจารณาได้างานนี้ก็ถือว่าโจ๊กหวานเยบหน้าแหกแบบหมอไม่รับเย็บเจ็บกระดองใจไปตามระเบียบโอกาสที่จะกลับมาเป็นตำรวจอย่างยิ่งใหญ่ดังที่เคยบนบานไว้ก็คงต้องรออย่างริบรีต่อไปครับ นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวคนคนคนนข่าวที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราครับ n g r o n l i n e c o m รไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีบทความและคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมกันด้วยและก็ถ้าหากคุณฟังผู้ชมมีข้อแนะนํทติชมประการใดน,นะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์นะครับก็เซิร์ชหา MGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอพรบคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ